Okay, สวัสดีครับผมบิ๊กณภัทรนะฮะวันนี้จะมารีแอคชั่นตัวอย่าง EP แรกของแปลรักฉันภาค2นะฮะไปดูกันเลยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นวะตื่นเต้นสิไม่เคยมาอยากจะดูแล้วไม่อยู่ก่อนกูต้อง3วันชินยังพอไม่เห็นทะเลอ่ะมันก็รู้สึกแปลกๆอ่ะก็นี่กูก็มาอยู่เป็นเพื่อนมึงแล้วนี่ไงแต่กูจะช่วยมึงรู้สึกดีขึ้นเองยังสวีทอยู่ยังไม่ดราม่ามารู้แล้วนะว่าเราเป็นแฟนกันฮะเราเขาว่าไงอ่ะโอ้โหเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอมาแบบไม่ดราม่านะฮะแต่ว่าแค่พูดว่ามารู้แล้วนะว่าพวกเราเป็นแฟนกันหืมใครทำให้มารู้ตายแล้วเอาอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือต้องรอดูแล้วครับผมว่าน่าจะมีซัมติงแน่ๆอย่าไว้ใจนาดาวเด็ดขาดโอเคยังไงก็ตามนะฮะมันน่าดูอยู่แล้วล่ะนะฮะด้วยตัวซีรีส์แล้วก็ตัวเทรลเลอร์ที่ออกมาแล้วก็ดีงามงดงามมากนะฮะแต่ว่าไม่น่าเบาตั้งแต่ตอนแรกเลยแหละจะหนักแค่ไหนเนี่ยก็ไปรอลุ้นกันนะครับก็ภาวนาว่าออมมือให้กับเตะกับโอเอ๋วด้วยนะอย่าเพิ่งให้เขาดราม่าจนเกินไปตั้งแต่ตอนแรกนะคนดูเขาตัวสั่นใจสั่นกันหมดแล้วผมก็ด้วยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปรอดูพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะมารีแอคชั่นนะฮะในช่องของผมนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวผมจะรีแอคชั่นไอตัวด็อกิเมนทารีด้วยเพราะมีหลายคนเรียกร้องมานะฮะก็ตอนแรกไม่นึกว่าจะได้ดูหรอกนะเพราะว่าอย่างซีซั่นที่แล้วผมยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวจะไล่กลับไปดูแต่ว่าเดี๋ยวซีซั่นนี้ผมจะรีแอคไปด้วยนะถ้าไม่ยาวไปนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูผมคงไม่รีแอคซีรีส์อ่ะผมจะมารีวิวเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาฟังว่าพอดูจบแต่ละตอนแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับ Big ณภัทร Viral Story หรือช่องณภัทร SL นะครับอันนี้คือใน YouTube ใน TikTok นะฮะก็สามารถที่จะติดตามได้เช่นกันนะครับใน Big TikTok นะครับผม Big ณภัทรก็ตอนนี้คนเริ่มมาดูจากทาง TikTok เยอะมากเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วพบกันทั้ง2ช่องทางนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ